ขอไม่ทนนักแสดงสาวตั้งทนายเจมส์จ่อฟ้องมือดีเกรียนคีย์บอร์ดลั่นขอไม่รับกระเช้าไว้เจอกันที่ศาลเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่มักจะถูกคนบนโลกโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ด่าทอเธอสารพัดสำหรับใบเฟิร์น อัญชสาจากกรณีล่าสุดกลายเป็นดราม่าประเด็นร้อนถูกเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาวิจารณ์กันอย่างมากมายในเรื่องของการวิจารณ์เรื่องการทำงานและการลาออกของสส.จนเธอขอไม่ทนตั้งทนายเจมส์นิติธรเตรียมฟ้องและดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยใบเฟิร์น อัญชสาเตรียมจ่อฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์ผ่านช่องทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเอาไว้ว่าก็รอดูแล้วกันนะคะว่าเราฟ้องใครด้วยทวิตไหนแล้วก็ทวิตที่เราฟ้องแล้วก็เป็นทวิตที่เราแค่ตั้งคำถามว่าถ้าสส.คณ.นึงลาออกแล้วใครจะมาแทนเท่านั้นเองค่ะและถ้าถามเราแบบนี้ก็แปลว่าไม่ได้ติดตามเรามากพอที่จะรู้ว่าปกติเราแลกเปลี่ยนกับคนเทียเห็นต่างได้ใครมาบอกดีๆก็รับฟังลองย้อนกลับไปอ่านดูค่ะว่า100กว่าโค้ดมีพูดดีๆกี่คนเราไม่จำเป็นต้องเป็นสนามอารมณ์ของใครค่ะส่วนอีกโพสต์เธอก็ได้บอกว่าในเมื่ออยู่กับสังคมที่ตั้งคำถามกันไม่ได้ก็รับผลที่ตามมากันด้วยแล้วกันเนอะทุกการกระทำมีราคาที่ต้องจ่ายด้วยนะไม่รับกระเช้าค่ะอ้อลืมบอกปกติที่เห็นเงียบๆไม่ได้ตอบเนี่ยคือเลือกแล้วแคปแล้วสืบแล้วเพราะงั้นลบไปก็ไม่มีประโยชน์สิ้นเดือนขึ้นศาลละไว้มารีวิวนะคะ